สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเล็กและที่นี่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้เราจะทำเมนูของน้ำจิ้มสเต๊ะกันนะคะไว้ทานคู่กับสเต๊ะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสเต๊ะไก่สเต๊ะหมูหรือว่าสเต๊ะเนื้อนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามชมสูตรในการทำสเต๊ะนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเราเช่นเดียวกันค่ะก่อนอื่นนะคะไปชมส่วนผสมกันก่อนนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะส่วนผสมในการทำน้ำจิ้มสเต๊ะนะคะจะมีน้ำตาลปี๊บค่ะถั่วลิสงคั่วนะคะและป่นให้ละเอียดค่ะกะทิเกลือป่นพริกแกงพะแนงน้ำพริกแกงมัสมั่นและสุดท้ายก็คือน้ำมะขามเปียกค่ะขั้นตอนในการทำนะคะเริ่มจากเทกะทินะคะลงในหม้อเปิดไฟแรงนะคะตามด้วยพริกแกงพะแนงค่ะและพริกแกงมัสมั่นนะคะผัดนะคะจนกระทั่งกะทิแตกมันค่ะตอนนี้นะคะกะทิก็เริ่มแตกมันดีแล้วนะคะสังเกตได้ว่าค่อนข้างเดือดพล่านทีเดียวนะคะตอนนี้เราจะปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะเกลือป่นนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะตอนนี้นะคะก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำตาลปี๊บละลายจนหมดนะคะรวมถึงกะทิเนี่ยก็จะข้นขึ้นด้วยค่ะหลังจากที่เราคนไปสักพักหนึ่งนะคะจนน้ำตาลปี๊บละลายจนหมดแล้วค่ะตอนนี้เราจะเติมถั่วลิสงคั่วนะคะอันนี้นำไปปั่นละเอียดนะคะหรือว่าจะตำในโคกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะสำหรับถั่วลิสงนะคะเล็กแนะนำว่าให้คุณผู้ชมซื้อมาคั่วเองนะคะและก็นำมาปั่นหรือนำมาตำเองนะคะเพราะว่าจะได้ส่วนผสมของถั่วนะคะที่มีความหอมมันนะคะถ้าเกิดซื้อมาจากตลาดเนี่ยอาจจะได้ถั่วที่ขึ้นราหรือว่าอาจจะมีกลิ่นหืนนะคะเพราะว่าเราไม่ทราบว่าเขาทำตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นในการทำส่วนผสมที่มีถั่วนะคะอันนี้ควรจะทำเองนะคะนำมาคั่วและนำมาโขลกเองจะดีที่สุดค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้น้ำจิ้มสเต๊ะนะคะที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมในการทำสเต๊ะไก่สเต๊ะเนื้อและสเต๊ะหมูได้นะคะในเทปต่อไปของเราค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะกับคนสิริกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ ตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับน้ำจิ้มสเต๊ะนะคะเป็นสูตรที่ค่อนข้างเข้มข้นเลยนะคะอันนี้คุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมอัตราส่วนนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv นะคะมีอัตราส่วนบอกโดยละเอียดเลยนะคะและอย่าลืมค่ะติดตามชมวิธีการทำสเต๊ะต่างๆนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเราเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะกับน้ำจิ้มสเต๊ะถ้วยนี้สวัสดีค่ะ